ผู้ชมฮะขนาดที่วันนี้ผมให้ดูมุมนี้ดีกว่าปกติเราไม่เห็นคุณเบิร์ตนะฮะแฟนของน้องแตงโมลงข้อความแรงๆคือหลังจากที่ตำรวจแถลงอะไรเสร็จจับเรียบร้อยแล้วปั๊บคุณผู้ชมฮะดูข้อความอ๋ออันนี้ต้องเบอร์ด้วยนะฮะบางคำคุณเบิร์ตเนี่ยใน IG ใช่ไหมไอจีใช่ค่ะ IG Story อุบัติเหตุตึ๊ดๆๆสิลองเป็นแม่เธอสิแล้วก็คอควายเนี่ยแหละค่ะวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเนี่ยนะฮะคือประเด็นก็คือหลายคนบอกโอ้เกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณเบิร์ตโกรธอะไรมาหรือเปล่าปกติจะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากแต่วันนี้ข้อความก็คือเนี่ยแหละฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะขณะเดียวกันวันนี้คุณเปิ้ลนาครศิราชัยบอกเลยว่ายังไงเบิร์ตคือคนดีคุณผู้ชมฮะคุณเปิ้ลเขียนข้อความบอกเรื่องจบยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเบิร์ตคือคนดีที่พี่รู้จักเราไปเจอกับคุณเปิ้ลเป็นยังไงบ้างทำไมต้องออกมาสะท้อนความเห็นเรื่องของคุณเบิร์ตอยากจะให้กำลังใจเบิร์ตค่ะจริงๆรู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วรู้ว่าเบิร์ตเขาเป็นคนแบบนี้แหละคือเขาไม่ต้องการแสงเขาไม่ต้องการออกมาพูดหรือไม่ให้สัมภาษณ์บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกับคุณเบิร์ตแบบส่วนตัวเลยนะคะคนกำลังจะมองว่าเบิร์ตทำไมไม่สู้เพื่อแตงโมเลยมีแต่คนอื่นๆออกมาพูดแทนคุณเปิ้ลบอกว่านิสัยเบิร์ตเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากแต่รู้ว่าเขาเองเนี่ยก็ตามคดีนี้อยู่อย่างข้อความล่าสุดที่คุณเบิร์ตลงก็แสดงว่าเบิร์ตเองเขาก็มีความรู้สึกหรือว่ามีมุมมองกับสิ่งที่ตำรวจพูดคุณเบิร์ตโกรธมากหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงนะฮะแต่วันนี้หลายคนแบบตกใจอ่ะข้อความนี้ขึ้นมาที่หน้า IG เบิร์ตอยากจะบอกแค่นั้นเองที่โพสต์มาคือสังคมบางทีบางเสียงก็จะมีนะว่าคนอื่นเขาอุตส่าห์ออกมาสู้กันเพื่อแตงโมถ้าทำไมไหนบอกว่าเป็นคนรักทำไมไม่ออกมาสู้วะอะไรเงี้ยไหนบอกว่าเป็นคนรักอะไรเราก็แบบเฮ้ยบางทีแบบเขาเราแค่อยากจะบอกว่าเอาเถอะนะเชื่อเถอะว่าผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆนะแต่ที่เขาจะออกมาลุยเหมือนคนอื่นเนี่ยมันไม่การแสดงความรักอยู่ตลอดเวลามุมบวกอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสร้างสรรค์เป็นการต่อสู้ที่เขาสู้แล้วรู้สึกมีความสุขเหลือเกินแค่ได้บอกรักแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเกรงใจคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ